ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปกติเวลาผัดข้าวผัดของนานาเนี่ยนานาจะนิยมให้กระทะร้อนหน่อยข้าวผัดของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดคุณลุงค่ะแต่เป็นข้าวผัดคุณลุงคือมาจากไก่คุณลุงนั่นเองหรือไก่ทอดเจ้าที่คุณชอบถ้าเกิดผัดข้าวกับไก่ทอดธรรมดาเนี่ยหลายครั้งเราจะเบื่อเนาะเพราะว่าเราเพิ่งกินไก่ทอดไปเมื่อไม่กี่วันเองแต่ว่าวันนี้ข้าวผัดคุณลุงของนานาจะเป็นคล้ายๆกับข้าวผัดสมุนไพรอ่ะแต่เปลี่ยนจากพวกเนื้อปลาเป็นไก่ทอดดูอร่อยอร่อยยังไงลองทำทานกันดูนะใส่น้ำมันลงไปนะคะในกระทะจากนั้นเวลานานาผัดข้าวผัดนานาจะนิยมใส่ตัวไข่ไก่ลงไปแล้วก็ยีไข่ไก่กับน้ำมันจนไข่ไก่ของเราฟูบางคนก็จะนิยมเอาไข่ไปคลุกกับข้าวก่อนบางคนก็จะนิยมใส่กระเทียมก่อนใส่ไข่อันนี้ตามความชอบได้เลยนะทำอาหารอย่าคิดมากเอารสชาติที่เรามีความสุขก็พอคุณจะเห็นว่าเมื่อไข่เริ่มฟูแบบนี้เราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นลงไปค่ะเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยเราจะใส่กระเทียมนี้เป็นกระเทียมสับนะใส่ข่าลงไปด้วยเพราะว่าวันนี้เราเป็นข้าวผัดสมุนไพรจากนั้นใส่ตะไคร้ซอยเราจะได้กลิ่นหอมๆเลยตอนนี้ของเครื่องสมุนไพรทั้งข่าทั้งตะไคร้ทั้งกระเทียมจากนั้นใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวสำหรับเอามาผัดเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนรู้ดีแล้วล่ะว่าต้องใช้ข้าวที่แห้งหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งหุงข้าวใหม่ๆอ่ะเพื่อที่จะเอามาผัดโดยเฉพาะนานาแนะนำให้คุณลดน้ำลงนิดนึงนะคะจะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยแข็งแล้วเวลาเอามาผัดเนี่ยเขาเป็นเม็ดสวยค่ะเวลาผัดเนี่ยหลายคนจะเจอปัญหาว่าข้าวเกาะกันเป็นก้อนก็เอาปลายตะหลิวเนี่ยนะคะค่อยๆเขี่ยเขาออกมาทำให้ข้าวเนี่ยนะคะเคลือบไปทั่วได้มีเครื่องปรุงเคลือบได้ไม่งั้นเราเวลาผัดออกมาถ้าข้าวเป็นลูกๆเนี่ยมันทำให้ข้าวผัดของเราไม่ค่อยอร่อยเนาะเวลาทานแล้วมันเสียอรรถรสข้าวกระจายแล้วเอาให้มั่นใจว่าข้าวของเรากระจายแล้วจริงๆได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแบบนี้เสียงได้แล้วมาเราจะใส่ไก่ของเราลงไปอันนี้นานาเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้แบบที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไล่อากาศออกให้หมดเนี่ยนะคะแล้วเวลาเก็บจะทำให้ข้อที่1ไม่เปลืองที่ข้อที่2ไก่ของเราเนี่ยนะคะจะไม่โดนความเย็นทำลายให้ไก่ของเรายิ่งแห้งใช้เวลานิดนึงนะต้องมั่นใจว่าไก่ทอดของเราเนี่ยที่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะโดนความร้อนจนกระทั่งเขาร้อนอีกรอบหนึ่งปรุงรสได้แล้วค่ะหลังจากที่ไก่ของเราเนี่ยกลับมาร้อนอีกครั้งข้าวผัดคุณลุงนานาจะมีรสหวานนิดนึงนะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะเวลาใส่เกลือระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะมีรสเค็มจัดซอสปรุงรสพริกไทยป่นและใบมะกรูดค่ะเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปตอนนี้เลยจากนั้นผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโอเคอุ้ยสีสวยมาก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 เดี๋ยวเมื่อกี้เราราดซอสลงไปตอนที่กระทะร้อนจัดจัดจะบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาเลยเสิร์ฟข้าวผัดคุณลุงของเราในจานเสิร์ฟได้เลยค่ะตักข้าวผัดคุณลุงของเราใส่ลงไปในถ้วยสำหรับกดคุณจะตักลงจานเสิร์ฟเลยก็ได้แต่นานาอยากให้มีถ้วยนิดนึงส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าต้องตักข้าวเสิร์ฟใครเนี่ยเราจะนิยมเอาเนื้อสัตว์ของเราใส่ไว้ที่ก้นถ้วยค่ะเพื่อที่ว่าเวลากดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเรามีโปรตีนเยอะซึ่งเราก็ใส่เยอะจริงๆแหละแต่มันก็อ่ะนะข้าวผัดแห้งๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนทานเผ็ดคุณจะใส่พริกขี้หนูซอยลงไปตอนนี้เลยก็ได้หรือคุณจะใส่พริกป่นลงไปหน่อยเวลาผัดก็อร่อยเหมือนกันบางคนก็นิยมใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นหอมๆของข้าวผัดสมุนไพรอันนั้นก็ได้ไม่ติดเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยค่ะอุ๊ยพอดีเลยอ่ะเรานี่มันสุดยอดเก็บติดกระทะไว้หน่อยชิมรสข้าวผัดคุณลุงของเราเนี่ยพอเวลาใส่
ถ้วยแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกตำแหน่งได้เผื่อเวลาเราวางเบี้ยววางไม่เบี้ยวเราก็ขยับยกออกอุ้ยหนึ่งคนกินอิ่มๆสบายๆเลยนานาวางพริกเอาไว้ให้ข้างๆเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนทานอ่ะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะก็วางไว้ให้เขาแบบนี้ต้นหอมนิดหน่อยแตงกวาค่ะกินแหนมอาหารนอกจากอร่อยแล้วหน้าตาดีก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งข้าวผัดถ้ามีไข่ต้มหน่อยเนี่ยมันทำให้ทานข้าวผัดเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเป็นเนื้อเป็นหนังมากยิ่งขึ้นเราจะแฮปปี้มากโอเคข้าวผัดคุณลุงของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมมั่นใจเลยค่ะว่าข้าวผัดคุณลุงจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างสรรค์เมนูจากไก่ทอดที่เรากินไม่หมดในวันเก่าๆได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้มีเมนูชื่อยาวมาฝากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักแกงมัสมั่นที่เราทำไว้ที่แบบลักษณะเป็นซอสผักนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน้ำข้นไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบแต่มีปัญหาไหมคุณผู้ชมบางครั้งเราไปรับประทานอ่ะพอรับประทานมะระคำแรกผิดหวังอ่ะมะระคุ้มขมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับทำยังไงให้มะระที่เราต้มเนี่ยไม่ขมก๋วยเตี๋ยวเราจะได้อร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากการเลือกมะระที่มีผลขาวไม่เขียวมากจนเกินไปลักษณะของมะระควรมีรอยหยักหยาบเพราะเป็นมะระคุณภาพดีจากนั้นนำมะระมาผ่าครึ่งขวานไส้และเมล็ดออกให้หมดหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการนำมะระใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำและเกลือป่นเล็กน้อยภาชนะที่ใช้ในการต้มมะระก็มีความสำคัญต้องเป็นหม้อที่มีความใหญ่พอสมควรจุน้ำได้มากกระจายความร้อนได้ดีใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางในการต้มนานพอสมควรปิดฝาตลอดเวลาในการต้มประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งมะระสุกนุ่มสังเกตจากสีของมะระจากสีเขียวขุ่นขาวๆจะเป็นสีเขียวใสออกเหลืองเล็กน้อยแล้วนำมะระมาล้างด้วยน้ำเย็นเพียงแค่นี้ก็จะได้มะระที่มีรสชาติไม่ขมแล้วล่ะครับชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายประกอบด้วยหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรพร้อมฝาปิดหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรพร้อมฝาปิดชั้นนิ่งอเนกประสงค์ใช้ได้กับหม้อทั้ง2ใบผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ